เอานางานนี้ยังไม่รีบพรุ่งนี้ค่อยทําแล้วกันพักก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยทําใหม่ฮะงานนี้ยังไม่มีใครตามเลยแสดงว่ายังไม่รีบมั้งค่อยทําต่อก็ได้ทุกคนคะใครใครบ้างคะที่ชอบพูดคําพูดเหล่านี้คะ่ะไม่ว่าจะมีการได้รับมอบหมายหรือว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างคุณจะต้องผลัดไปก่อนแล้วคุณจะคิดว่าเดี๋ยวค่อยๆทําใครจะรู้ล่ะคะว่าเพียงคําพูดที่คุณบ่นเล่นๆธรรมดาธรรมดานี่ย ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่มันอาจจะพาพวกเราให้กลายเป็นคนขี้เกียจในระยะยาวอาจจะทำให้เราสร้างพฤติกรรมนี้จนติดเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเรียนการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการสร้างชีวิตนั่นเองค่ะแต่การผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีนะคะเพราะถ้าจะให้เห็นว่าเรื่องผลดีในมุมของการทำงานเนี่ย จะทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายขึ้นไม่ได้กดดันจนเกินไปที่จะเร่งต้องทําด้วยความเครียดเพื่อให้เสร็จและเราอ่ะก็จะลดความเครียดลงบ้างระหว่างการทํางานแต่เพราะเป็นแบบนี้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้างั้นเดี๋ยวค่อยทําก็ทันและด้วยความเคยชินนี้แหละค่ะที่มันจะส่งผลให้เกิดผลเสีย เรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งแทนที่มันจะเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราผ่อนคลายกลับกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหาเกิดผลเสียและยากเกินกว่าที่จะแก้ไขค่ะครูเก๋มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยนะคะพอดีว่าเขาสรุปมาเป็นหนังสือแต่ก็จําไม่ได้แล้วค่ะว่าหนังสือเล่มไหนเขาได้พูดถึงข้อดีข้อเสียของการผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ที่ว่าด้วยเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานความเครียดและสุขภาพ ซึ่งงานวิจัยเขาได้ทดสอบให้นักเรียนได้ลองผัดวันประกันพรุ่งซึ่งแน่นอนค่ะว่าระดับความเครียดลดลงอย่างเห็นได้ชัดทุกคนมีความสุขมากขึ้นมีความผ่อนคลายมากขึ้นแต่เมื่อใกล้ที่จะถึงวันเดทไลน์นักเรียนที่ผัดวันประกันพรุ่งมีแนวโน้มที่จะลดทอนคุณภาพของงานน้อยลงค่ะทําให้งานแทนที่จะได้คุณภาพดีถ้าทําตั้งนานแล้วกลับคุณภาพด้อยกว่าคนที่เขาไม่ผัดวันประกันพรุ่ง นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้การผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆส่งผลให้การทํางานเลยแยก่กว่าคนอื่นๆนั่นเองค่ะดังนั้นงานวิจัยเขาจึงบอกว่าการที่เราผัดวันประกันพรุ่งถือว่าเป็นความบกพร่องในตนเองนะคะอีกทั้งการผัดวันประกันพรุ่งยังช่วยส่งผลให้กระทบต่อสุขภาพด้วยเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเครียดทําให้เรากดดันในเวลาที่มันต้องเร่งด่วนมากๆเหตุนี้เองค่ะทําให้เกิดอาการที่ทําให้นอนไม่หลับ บางคนอ่อนแอลงเนื่องจากการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลเมื่อร่างกายเมื่อจิตใจเราเกิดความเครียดก็เลยส่งผลให้ร่างกายเกิดการไม่สบายได้นั่นเองแต่การผัดวันประกันพรุ่งก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้สทัทีเดียวนะคะหากใครท,ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิค ที่จะสามารถเปลี่ยนคุณจากคนขี้เกียจให้สามารถเลิกผัดวันประกันพรุ่งให้สามารถลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างโดยค่ะข้อที่1เลยจะต้องมีการวางแผนหากเราได้รับมอบหมายงานหรือให้ทําอะไรบางอย่างเราต้องเริ่มต้นว่าเราจะทําตรงไหนก่อนวางแผนไปเลยว่าง,งานนี้จะทําวันไหนทํากี่ชั่วโมงวางแผนว่าจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนอันไหนยากอันไหนง่ายและค่อยๆทําไปโดยไม่กดดันตนเองนะคะและอันที่สอค่ะ คือการจดรายการต่างๆการจดรายการเนี่ยจะทําให้เรากําหนดงานของตัวเองในหนึ่งวันว่าจะต้องทําส่วนไหนให้เสร็จในแต่ละวันเราจะไม่ทํากิจกรรมอื่นระหว่างที่เราจะทํางานนั้นๆเช่นสมมติว่าเราตั้งใจว่าวันนี้จะต้องทํารายงานรายงานการประชุมให้เสร็จ เราก็จะทําไปเลยค่ะแต่พอทําแล้วมันยังไม่เสร็จเราจะไม่หยิบงานอื่นขึ้นมาทําหรือระหว่างนั้นเราจะไม่ไปถ่ายโซเชียลเราจะไม่ออกไปข้างนอกไปปาร์ตี้ไปกินข้าวกับเพื่อนหรือไปอะไรที่มันจะทําให้เสียเวลาจะทําให้งานนั้นไม่เสร็จคุณจะต้องจดจอ่อผ่อนคลายได้บ้างแต่หมายความว่าคุณก็จะกลับมาทํางานนั้นเพื่อให้มันเสร็จนั่นเองและทั้งงานมีความยากและมีความซับซ้อนคุณจะต้องแบ่งงานในแต่ละวัน เพื่อที่จะได้มีเวลาคิดโปรเจกต์หรืองานนั้นให้ออกมาดีและมีคุณภาพนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนกําลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เอาไหนทําอะไรล่าช้าชอบมาส่งงานเอาตอนที่แบบจะใกล้เดทไลน์ก่อนจะส่งเสมอคุณลองเปลี่ยนค่ะลองเปลี่ยนตัวเองในแต่ละวันเริ่มจากข้อแรกไปจนข้อ2เริ่มจากข้อ2ไปที่ข้อ3ข้อ3คุณไปที่ข้อ4เรื่อยๆค่ะ ก่อนอื่นเราอย่าเพิ่งคิดนะว่าตัวเราเองจะทำไม่ได้ห้ามคิดเป็นอันขาดเพราะว่าเวลาที่เราตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างให้เราทำสิ่งนั้นไปเลยถึงว่าเราทำแล้วมันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่นั่นมันจะเป็นการฝึกนิสัยเราค่ะให้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็คิดแบบนั้นไปเรื่อยๆยิ่งคิดมันก็ยิ่ง,งทำให้ฮอร์โมนที่อยู่ในสมองของเราคิดตามเราไปด้วย มันจะคล้อยตามเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนว่าเราเป็นคนทําอะไรก็ไม่สําเร็จว่าเราเป็นคนทําอะไรก็ไม่มีศักยภาพดังนั้นคิดไว้เลยว่าเราทําได้เราทําได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้ฉันเจ๋งฉันสุดยอดฉันทําได้คุณก็จะสามารถทํางานนั้นได้สําเร็จและวราบเรื่อนนั่นเองค่ะเพราะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวนั่นแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะทําสิ่งไหนได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะคะ